องตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาได้เอาไปใส่เส้นนี้ตัดสินใจหิ้วกระเป๋าเดินทางมาสู่กลางเมืองใหญ่เมืองนี้ได้เจอกันอยู่ระลาบหลายทีเป็นจังใดพี่โศกหมานบ่นนอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่เหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาโอ้ยน้องคนบ้านเฮาให้โศกให้มานให้มั่งให้มีให้อยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีเด้อครับพี่น้องน้องตั๊กตะแตนเข้ามาเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าแรงที่ใช้กับเงินที่ได้ยังบ่เคยคุ้มค่านักเรียนม.ปลายจากภาคอีสานกลายเป็นแรงงานถูกกดราคาน้องมาเมื่อดีครับเป็นหมื่นหนึ่งกี่ทั้งคณะกรรมการขัดประท่านในคณะกรรมการของคุณหมู่บ้านหมู่ที่6ได้จัดงานสังสรรค์ขึ้นมาถือว่าเป็นการเลี้ยงฉลองปีใหม่นะครับปีใหม่ผ่านมาแล้วก็จะกี่มือนะครับเป็นการหาทุนเงินสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านนะครับและก็ขอแสดงความยินดีที่มีอายุครบรอบ10ปีแล้วนะครับกองทุนหมู่บ้านของบ้านทับพะเนาเฮามันบ่ครับ10ปีแล้วก็ได้รับรางวัล นะครับยอดเยี่ยมนะครับในระดับอำเภอต่อไปก็อาจจะยอดเยี่ยมในระดับประเทศก็ได้จุดมุ่งหมายของการตั้งกองทุนหมู่บ้านนั้นรัฐบาลนะครับได้มีจุดมุ่งหมายในการที่จะพี่น้องประชาชนนะครับได้มีธนาคารประจำบ้านเป็นการจำลองธนาคารมาไว้ในหมู่บ้านและบริหารจัดการด้วยพี่น้องประชาชนเองโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ซอยกันเด้อยืมไปแล้วกับทรงต้นทรงดอกให้มันเบิดนะครับสิได้มีกองทุนเพิ่มพูนขึ้นหลายๆผมคิดว่าในอนาคตนี่บ่แน่เด้ครับนะครับกองทุนหมู่บ้านนี่บริหารจัดการดีๆต่อไปจะเป็นธนาคารประจำหมู่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเฮาอยู่ใกล้แหล่งเงินทุนนะครับสามารถยืมไปใช้ได้เป็นการแก้ไขปัญหาได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ดีใจนะครับที่ความที่กองทุนหมู่บ้านทุกหมู่ทั้ง22หมู่มีความเข้มแข็งและมีความตั้งใจในการบริหารการเงินนะครับให้มีดอกเบี้ยมีเงินต้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขออนุโมทนาอวยพรให้กองทุนหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านนะครับจงมีความเจริญก้าวหน้าและให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตลอดไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับหมายเลขที่จะได้รับรถจักรยานยนต์นะครับหมายเลขนะครับตัวยาฟ้าวันที่ไม่ว้ายบักไม่วัดแท้แดดครับผมหมายเลข167ครับผมตัวที่สวัสดี19โต๊ะที่19ครับ167ที่19ครับมารับจักรยาน2ล้อ1คันครับ167ขอเรียนเชิญครับผู้ที่มารับรางวัลครับจักรยาน2ล้อ1คันครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่รู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีคำปลอบโยนยังมีคำปลอบใจมีคำว่าสบายดีบ่ให้กันเสมอเด้อคนบ้านเฮาเอาสบายดี
ดี